มาดูระบบ FCM นะครับว่าทำงานยังไงของ Mitsubishi นะครับเดี๋ยวจะลองปล่อยรถให้วิ่งไหลก็หารถคันหน้านะครับโดยที่เราไม่แตะเบรกนะครับนะว่ามันจะทำยังไงนะครับผมดูนะครับใกล้เข้าไปแล้วครับมันเตือนนะให้เบรกอย่างนี้เพราะมีเสียงอย่างนี้นะครับผมนะจะทำงานตามเงื่อนไขที่ว่าพวงมาลัยตรงแล้วก็ความเร็ววิ่งเข้าหารถคันหน้านะครับรถของเรากับรถคันหน้ามีความเร็วสัมพันธ์ต่างกันประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันถึงจะทำงานนะครับผมตรงฝั่งตรงนี้ก็เอาไว้ปรับนะครับเนี่ยฮะปุ่มเนี้ยครับปรากฏหนึ่งทีนะครับจะเป็นไกลอย่างเงี้ยก็เป็นทีกลางใกล้ส่วนมากก็จะเซตกันไว้ที่ตำแหน่งไกลนะครับจะได้เตือนเร็วหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกๆสถานการณ์นะครับที่มันจะสั่งให้เบรกนะครับบางทีมันก็อาจจะมีการเงื่อนไขบางอย่างที่มันทำให้มันไม่ได้เบรกทุกครั้งไปฉะนั้นเราไม่ควรไปประมาทนะครับเอาไว้เผื่อจริงๆแล้วมันเบรกให้จริงๆนะครับแล้วการเบรกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เบรกแบบนิ่มๆนะครับไม่เหมือนAdaptive Cruise Control นะครับที่เบรกแบบไม่ได้รุนแรงอะไรระบบนี้จะเบรกแบบเบรกหัวทิ่มเลยนะครับพอเข้าไปใกล้ๆแล้วเหมือนกับว่าเราเผลอจริงๆแล้วรถมันกำลังจะชนจริงๆมันใกล้จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าเราจะตั้งไว้กลางกลางใกล้อะไรเนี่ยจะเบรกแบบหัวทิ่มทั้งหมดนะครับนะอันดับแรกเลยก่อนที่เขาจะเบรกเขาจะเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้สูงขึ้นนะครับสังเกตดูเลยที่แป้นเบรกนะครับแป้นเบรกเนี่ยจะแน่จะแข็งๆมันจะดันแข็งๆถ้าเราลองเอาเท้าแตะๆดูนะครับในจังหวะที่มันจะเบรกนะครับมันจะแข็งเผื่อว่าถ้าเราแตะไปนิดเดียวเท่านั้นมันก็จะเบรกอยู่เลยประมาณนั้นนะเขาถึงเรียกว่าระบบช่วยเบรกนะครับระบบช่วยเบรกเขาไม่ได้เคลมนะครับว่าจะต้องเบรกทุกครั้งนะครับจำเอาไว้นะครับเขาไม่ได้เคลมนะครับว่าจะต้องเบรกทุกครั้งเขาเรียกระบบช่วยเบรกหรือระบบช่วยลดความเสียหายอะไรประมาณนี้ก็จะพูดแบบอ้อมๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เบรกทุกครั้งไปนะครับนะมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับในการประมวลผลของตัวของควบคุมของเขานะแต่ก็ที่ลองใช้มาที่เคยเบรกจนจริงๆแล้วก็เคยนะครับมันเบรกปวดหัวทิ่มเลยนะเราแบบเผลอจริงๆพวงมาลัยเข้าไปแล้วรถใกล้เข้าไปชนจริงๆแทบจะชนตูดแล้วล่ะครับมันจะเบรกนะเบรกพร้อมกับเสียงปั๊มเบรกดังคลืดเลยนะครับดังแล้วก็หยุดสนิทเลยหัวทิ่มเลยถ้ามีใครรถต่อจามตูดมาจอดเนี่ยอาจจะชนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเบรกแบบอันนั้นจริงเบรกแบบหัวทิ่มเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบตัวเนี้ยนะเขาเรียกว่าระบบ FCM นะครับนะเขาเรียกว่าระบบ FCM มีใน Mitsubishi นะครับ Pajero นะครับ Titan นะครับถ้าเป็น Pajero ก็จะใช้เป็นระบบเรดาร์นะครับที่ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นเรดาร์สะท้อนนะครับเป็นโซน่านะแต่ถ้าเป็นของไททันจะเป็นที่กระจกนะครับเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องจับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีได้ลองขับรถตัวนี้ที่เขาทำระบบมาก็เลยทำให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็อาจจะได้ทราบหรืออาจจะทราบอยู่แล้วก็ฟังนะครับฟังสนุกสนุกเพลินไปดีๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ